ยามขัดข้องพระโพธิสัตว์ท่านนึกถึงบุญบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตามตำราท่านแสดงไว้เวลาท่านไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องขึ้นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้ท่านจะอธิษฐานใจถึงบุญญาบารมีที่ท่านได้สร้างสมอบรมมาเลยท่านไม่ได้อธิษฐานนึกถึงพระอินทร์พระพรหมพระยมบาลอะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือตนนะท่านไม่ได้นึกหรอกท่านนึกถึงบุญบารมีนู่นแล้วบุญบารมีนั้นหากไปเตือนใจพระอินทร์พระพรหมให้มองด้วยทิพยเนตรลงมาเห็นพระองค์ท่านกำลังได้ประสบอุปสรรคความขัดข้องอย่างนั้นๆ นั่นแหละพญาอินทร์ถึงลงมาช่วยให้เข้าใจอย่างนั้นคนส่วนมากมักไม่เข้าใจอย่างว่านี่นะพอตนได้ประสบความอุปสรรคขัดข้องภัยพิบัติอะไรมาแล้วไปนึกถึงอินนึกถึงพรหมนู่นทันทีเลยนึกถึงเทวดาอินพรหมนู่นนั่นแหละแทนที่จะมานึกถึงบุญกุศลความดีที่ตนได้กระทำมาหรือว่านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ตนได้นับถือเลื่อมใสเคารพกราบไหว้บูชาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ไม่นึกแล้วอันนี้ให้พึงพากันรู้ไว้นึกอย่างนั้นไม่ถูกทางหรอกพญาอินก็ไม่รู้นะพญาอินไม่รู้หรอกนึกเพียงแค่นั้นน่ะต่อเมื่อพญาอินจะรู้ได้ผู้นั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาถ้าบุญกุศลของตนมันมากพอมันก็จะไปทำให้แท่นบรรทุกกำพลศิลาอาจของพระยาอินนั้นแข็งกระด้างขึ้นแล้วบัดนั้นพญาอินก็รู้ได้เลยว่าเอ๊ะมันต้องมีเหตุอันหนึ่งในมนุษย์โลกนี้อย่างนี้นะก็เล็งทิพยเนตรลงมาก็เห็นเลยผู้ใดมีบุญวาสนาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับพญาอินแล้วพญาอินก็รู้ได้เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อพญาอินรู้ได้อย่างนั้นแล้วพญาอินก็ลงมาช่วยอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่บุคคลมองเห็นได้ยากแต่ที่นำมาพูดนี่ก็เพราะเหตุว่าคนทั้งหลายนั้นมักจะมีสติฟั่นเฟือนหลงละเมอนึกถึงแต่เทวดาอินพรหมเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติต่างๆมาเหตุนั้นจึงได้ยกเอามาแสดงเรื่องมันนะแต่บางคนผู้ที่เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงในใจแล้วก็ยกไว้เมื่อเวลาถึงภัยพิบัติมาก็จะนึกถึงเข้าแต่บุญแต่คุณผู้ที่ท่านเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างชำนิชำนาญมาท่านก็จะนึกถึงขั้นสังขารร่างกายนี้นะจะต้องพิจารณาความจริงของร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไตรลักษณญาณก็จะปรากฏแก่ท่านผู้เจริญวิปัสสนาญาณอย่างนั้นเมื่อญาณสามนี้ปรากฏในจิตใจองค์ท่านแล้วท่านก็ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละท่านก็ไม่หลงไปลืมตัวจิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ได้พ่อเห็นว่าสังขารร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเรานี่แล้วจะไปหวั่นไหวกับมันทำไมก็เหมือนเห็นแจ้งด้วยพระญาณอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวจิตใจน่ะไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวยอมกราหารเต็มที่เลยตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ได้พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ห้ามไม่ให้ประพฤติผิดในกามเล่นชู้จากผัวจากเมียห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลหมู่นี้นะห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้เราได้ล่วงเกินหรือเปล่าข้อห้ามประการนี้เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธจะพึงพิจารณาตนเองอย่าไปเมินเฉยนะถ้าไปเมินเฉยไม่พิจารณาถึงข้อห้ามเหล่านี้แล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนานั่นเอง
พราะพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์ที่จะสอนให้คนละความชั่วละบาปกรรมเพราะบาปกรรมความชั่วเหล่านี้มันนำบุคคลผู้กระทำให้ไปเกิดในที่ทุกข์ยากที่ลำบากและในเมื่อละโลกนี้ไปแล้วคนทุกคนน่ะไม่ต้องการความทุกข์นี่ขอให้พิจารณาดูตัวเองให้ดีถามตนเองดูว่าเราต้องการความทุกข์ไหมทุกคนจะต้องตอบตัวเองว่าไม่ต้องการเลยคือต้องการอะไรต้องการความสุขความประสงค์นี่เหมือนกันหมดในโลกอันนี้นะต่างแต่ว่าการแสวงหาความสุขนั้นมันแตกต่างกันผู้มีความรู้ความเห็นอย่างไรว่าจะเป็นทางแห่งความสุขมันก็ทำไปทำไปเช่นดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้บางคนก็ถือว่ามันสุขมันสนุกสนานดีอย่างนี้นะเอ้าเมื่อเห็นว่ามันเป็นสนุกสนานดีมันเป็นสุขดีมันก็ดื่มไปแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นบาปมันจะเป็นบาปอะไรมันสนุกสนานดีดื่มแล้วเราก็ไม่ได้ไปด่าพ่อล่อแม่ใครไม่ได้ไปทุบไปตีใครจริงอยู่บางคนไม่ทุบไม่ตีใครแต่บางคนมันทุบมันตีเขาสิมันด่าพ่อล่อแม่เขาอย่างนี้แหละถ้าดื่มมากๆเข้าไปแล้วมันต้องทำเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้น่ะมันเป็นอย่างนั้นสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอันหมู่นี้เป็นของให้โทษทั้งนั้นเลยไม่ใช่ให้โทษแค่ไปทุบไปตีด่าว่าคนอื่นเท่านั้นให้โทษแก่ร่างกายของตนเองนี่แหละทำให้เกิดโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนหาความสุขสบายไม่ได้หมอก็รักษาไม่ได้เช่นเกิดโรคมะเร็งเกิดโรคตับโรคปอดโรคเบาหวานโรคเอดอะไรหมู่นี้น่ะหมอช่วยไม่ได้ผู้ประพฤติผิดในกามหรือผู้ไม่สำรวมในกามก็ประพฤติสำส่อนไปทั่วไม่เลือกไม่เร้นอะไรเลยอย่างนี้นะหน่อยหนึ่งว่าได้ข่าวว่าเกิดโรคเอดขึ้นแล้วครั้นเกิดโรคเอดขึ้นแล้วก็ไม่มียาเลยมีแต่ตายลูกเดียวแล้วอย่างนี้ทำไมไม่พิจารณาดูล่ะชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วมันมีโทษจริงๆเลยนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อได้พิจารณาให้ละเอียดละออจริงๆมันก็เว้นได้แหละมันเห็นนี่มันเห็นว่าเป็นโทษไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้มันก็เว้นได้เลย